สวัสดีค่ะกูดมอร์นิ่งประเทศไทยสบายดีพี่น้องทางเมืองลาวแล้วก็กูดอีฟนิ่งทางอเมริกาและแคนาดาขอต้อนรับเข้าสู่แมมทีวีนิววันนี้นะคะจะพามาร่วมทำบุญใหญ่บุญประทานข้าวเปลือกหรือบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อจะหารายได้นะคะเพื่อมาสร้างพระใหญ่หน้าตัก39สูง75เมตรนะคะโดยเฉพาะรวมพลคนใจบุญนะคะคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะวันนี้แหม่มยกยอดมาไว้วันนี้เลยนะคะที่ร้านอาหาร2ฝั่งคงที่นอร์ทฮอลลีวูดนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะตอนนี้แหม่มไลฟ์สดนะคะจากวัดป่าหนองแซงจังหวัดอุดรธานีประเทศไทยนะคะใครที่เห็นแล้วยกมือสาธุกดไลค์กดแชร์นะคะบอกบุญนะคะใครที่อยู่ทางบ้านยังไม่ได้ออกมานะคะอยากมาเจอแหม่มตัวจริงเสียงจริงวันนี้แหม่มอยู่กับคุณผู้ชมนะคะเห็นตอนนี้บรรยากาศนะคะอุ๊ยสวัสดีค่ะตอนนี้บรรยากาศนะคะก็คือหลวงปู่เซนนะคะปัญญาทันโลนะคะหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่ที่ประชาชนตอนนี้กำลังน่าจะเป็นตักบาตรเป็นเงินนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก่อนอื่นมาเจอน้องสาวสวัสดีค่ะ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 สบายดีไหมตู้มาจะใส่แม่น้องบัวบานค่ะน้องบัวบานอยู่บ้านนี้เนาะแล้วหนูจ่าสวัสดีค่ะรับบุญแต่เช้าค่ะน้องสันมาจากอุดรค่ะได้นอนหรือเปล่าเนี่ยได้นอน2ชั่วโมงสวยนะคะตักบาตรเผื่อพี่มั่งนะพี่ขอทำรายงานข่าวก่อนโอเคค่ะรอบแรกนี่หลวงปู่จะใส่บาตรเป็นเงินนะรอบแรกเราใส่เป็นเงินก่อนนะคะใส่ไว้นะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศแบบนี้ดูแล้วสดชื่นหลายคนที่ชมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็คงจะเห็นพี่น้องลาวที่เพิ่นใส่บาตรเป็นเงินแต่ว่าหลวงพ่อเฮานี้ก็เป็นรอบแรกนี่เนาะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าสบายดีเด้อไปกระไดนี่บรรยากาศมาจากวัดป่าหนองแซงอุดรธานีมาร่วมกันสร้างสบายดีได้มาแต่ทางไหนเนาะจะกุดจับมาจะกุดจับมาอำเภอกุดจับมามาดิตะเกือหรอหลายเทือแล้วหลายครั้งแล้วมาเห็นนี่เริ่มตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ชั้นแรกขึ้นมาได้บุญน้ำกันเนาะมารวมหลายครั้งแล้วหลายครั้งหลายเทือแล้วตั้งใจตอนนี้รอบแรกหลวงพ่อยังไม่รับบาตรเพื่อนใส่เป็นปักใจก่อนนะคะจ้ะรอบแรกแล้วรอบสองหลวงพ่อเพื่อนจะมาใส่บาตรเป็นอาหารเพื่อไม่ให้เงินผสมกันนะคะใครที่ชมขณะนี้เดี๋ยวตามไปดูหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านก็80กว่าแล้วยังแข็งแรงนะคะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยบอกได้เลยถ่ายหลวงพ่อค่ะนี่แหละก็ขอบคุณพี่น้องจางฮอลลีวูดนะคะที่ฝากปักใจนะคะมาร่วมวันนี้เรามีผ้าป่าเงินดอลลาร์หลวงพ่อลูกสาวหลวงพ่อ2คนลูกเชิญมาค่ะแล้วก็มาทางนี้นะคะค่ะข้างบนนะคะที่จะเห็นก็จะมีเจ้านกน้อยตัวนี้เขาก็จะกำลังถ่ายทำนะคะก็คือน้องน้องชายอยู่ฝั่งนู้นนะคะค่ะเป็นบรรยากาศแบบนี้อยากจะแล้วเดี๋ยวรอบสองนะคะก็จะมีการตักบาตรอาหารนำหลวงพ่อไปเลยค่ะพยายามทำไปด้านหน้าอย่าลืมนะคะมาร่วมทำบุญนะคะสร้างพระใหญ่ด้วยกันนะคะบรรยากาศแบบนี้ใส่ปักใจก่อนนะคะใครที่นี่คือบรรยากาศสดๆนะคะแหม่มทีวี USA นะคะนำภาพบุญมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านได้บุญกันเยอะเพิ่นใส่บาทเงินก่อนเด้อแม่เด้อกับเข่าทีหลังอธิษฐานเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อจะรับปักใจก่อนนะคะอันนี้วางไว้ก่อนได้ค่ะรอบแรกจ้ารอบแรกนะคะรอบแรกนี่จะเป็นปักใจก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวรอบสองจะเป็นอาหารเพื่อไม่ให้การสับสนนะคะเรื่องอาหารนะคะอาหารนี่วางไว้ก่อนก็ได้หลวงพ่อท่านจะรับปักใจก่อนนะคะแม่ค่ะนั่นคือไปชมทางนู้นค่ะครับขอโวยด้วยกันใจนะครับ
ข้าวเพิ่งใส่แม่ข้าวเดี๋ยวข้าวไว้ทีหลังก็ได้นะครับใจคอนครับข้าวรอบสองครับข้าวรอบสองข้าวสารขอบคุณที่กับพี่น้องไปทั่วโลกให้เฉพาะพี่น้องพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเราจะกระจายข่าวสารบอกคนไปหาพี่น้องชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศทั่วโลกนับเป็นความเป็นบุญเป็นกุศลนะครับการบอกบุญที่เรากระทำกันที่ผมชักชวนเชิญชวนอยู่ในขณะนี้ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะครับการบอกบุญการอนุโมทนาบุญการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะครับไม่ใช่ใส่ได้ไหมเนี่ยทางสายนี้เราต้องภาวนาเท่านั้นเราทำบุญได้ถึง10อย่าง10ประการวันทำทีวีกระจายข่าวไปทั่วโลกนะครับกำลังมีภาพสดเลยนะครับพี่น้องที่เราทุกท่านที่มาร่วมสร้างตำนานประวัติศาสตร์ของวัดป่าน้องแสงของเราวันนี้ทุกท่านนะครับนะการทำบุญประทายข้าวเปลือกทำตามหลักของประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะในครั้งพุทธกาลนะครับท่านได้ทำนาน้องชาย2คนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะล่องไถหุบหน้ากับทำบุญตกกากับทำบุญดำหน้ากับทำบุญเขาดอเขากำลังออกม่วงก็ได้ทำบุญนะครับนะรวมแล้วจนกระทั่งเขาเล่านะครับได้ทำบุญ9ครั้งนะครับแล้วก็ในการทำบุญแต่ละครั้งท่านก็ปรารถนาว่าสุดได้ล้ำทำได้เลิศได้ประเสริฐฝ่ายข้าพเจ้าได้พบไปเห็นความมูเดอร์นะครับมาชาตินี้พบนี้ท่านได้ทำมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นปฐมสาวกในบวรพุทธศาสนาธรรมจักรกับวัตถุสูตรที่เราสวดกันอยู่อัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโญอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอดังที่ปฐมเทศนาทุกวันนี้นะครับส่วนน้องชายนะครับน้องท่าเป็นคนคิดเพื่ออะไรที่ให้บุญนั้นก็รู้แท้เอาใส่ไว้ในรถน้องใต้คนโบกิดชื่อพี่ใต้เพิ่นบอกว่าเขาคือว่าเราจะเฮ็ดบุญแค่เดียวก็ได้ดอกก็สั้นนะครับนะในชาตินี้พวกนี้น้องชายก็เลยได้มาฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ตรัสรู้ในขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานน้องชายมีชื่อว่าสุภัททะปรินิพพานทุกนะครับดังนั้นแล้ววพวกเราวัดป่าน้องแสงที่องค์หลวงปู่ก็จะเข้าไปกันในงานบุญประทายข้าวเปลือกก็เพื่อให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญตามแนวทางของพระอัญญาโกณฑัญญะอยากให้พี่น้องได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามในชีวิตในครอบครัวเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันเพราะว่าตอนนี้อยากให้ตักบาตรเป็นเงินแล้วเดี๋ยวคงจะตักบาตรอาหารอีกสักครู่นะคะสุขได้ล้ำท่ำได้เลิศท่อนได้ประเสริฐขอให้ข้าพเจ้าได้พ่อได้พบได้เห็นความมูเดอร์นะครับเอาพระอัญญาโกณฑัญญะเพิ่นปรารถนาจังท่านก็ได้สมใจอยากครับก็ได้เป็นปฐมสาว